สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการทำสีในปรับสีในเคียวนะครับก่อนหนึ่งก็คลิกตรงนี้ครับ Edit แล้วก็คลิก Configuration คลิก Color and Font แล้วก็คลิก On Editor นะครับตรงนี้ Palette Line Palette Line แปลว่าอะไรเดี๋ยวนะครับคาเลตไลน์ก็หมายความว่าอย่างนี้นะครับผมได้เขียนไว้นะครับตรงนี้คาเลตไลน์คือแถวที่คลิกอยู่นะครับส่วนตรงนี้สามารถไปเอาข้อมูลได้นะครับผมได้เอาไปลงไว้ที่ตรงนี้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คลิก Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าไมโครนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ทรงชัย2นะครับนี่ครับไมโครคอนโทรลเลอร์พิมพ์คำว่าไมโครนี่นะไมโครคอนโทรลเลอร์ทรงชาย2นะครับเสร็จแล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์สอน MCS 51ตรงนี้นะครับคลิกนะตรงนี้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็มาคลิกตรงนี้ขั้นตอนไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานได้นะครับผมจะเขียนไว้ในขั้นตอนทำให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานได้นี่ครับผมก็จะมาไว้ในนี้ครับคุณก็มาเอาได้นะครับวิธีการปรับสีผมก็จะมาไว้อย่างนี้นะครับคุณก็เพียงแค่เข้ามานะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับผมจะมาไว้นะครับหลังจากทำเสร็จนะครับปรับสีก็เริ่มต้นก็คาเลตไลน์ครับคาเลตไลน์นี่ก็แถวที่คลิกอยู่นะครับแถวที่คลิกอยู่แถวที่คลิกอยู่เอาพื้นหลังดำนะครับแล้วก็เอาโอเคแต่นั้นก็คลิกตรงดอปดาวน์ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขาวครับคลิกโอเคพาเลตไลน์นะครับพาเลตไลน์มันเป็นแบบไหนเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับคลิกโอเคพาเลตไลน์นะครับคลิกอย่างนี้นะครับพาเลตไลน์โอเคนะมันจะเป็นพื้นหลังสีดำอย่างนี้นะครับพื้นหลังมันจะเป็นสีดำอย่างนี้แล้วก็โฟกราวก็คือขาวๆตรงนี้นะครับโฟกราวเราเอาเป็นสีขาวลองดูนะครับเมื่อกี้ออนเอดิเตอร์นะครับราคาเลดไลน์นะครับเราดำขาวนะครับโอเคนะครับแล้วเทคเซเลคชั่นก็คือเลือกดูนะเทคเซเลคชั่นก็หมายถึงเลือกตัวหนังสือที่คลิกแช่แล้วคว้าลากคุมนะครับสำหรับเอาไปก๊อปปี้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาสีฟ้าแบ็กกราวด์สีฟ้านะครับฟอนต์สีดำโอเคนะครับจากนั้นก็คลิก ASM Editor File นะครับก่อนอื่นเราก็ทำตัวหนังสือให้ใหญ่ก่อนครับมันเล็กเกินไปนะครับมัน16นะครับคลิกโอเคครับส่วนไอตัวนี้เป็นของ ASM นะครับ Assembly นะครับเราไม่ได้เขียน Assembly ก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับอันนี้ข้ามไปเลยครับคลิก Build Output Window นะครับ Build Output Window ก็เอาเป็น16เหมือนกันครับใหญ่ๆดิมองชัดนะครับส่วนสีตรงนี้ปรับไม่ได้นะครับมันไม่ให้ปรับตัวนี้ไปสีพัดๆ editor นะครับมาสีพัดๆสีพัดสีพัดๆ editor ไฟล์นะครับก็ก่อนอื่นก็ทำอักษรให้ใหญ่ก่อนนะครับเอาเป็น16นะครับโอเคครับtext นะ text นี่คืออะไรครับtext ก็คือ background ช่องว่างนะครับbackground ช่องว่าง background ช่องว่างเราก็เอา background สีดำนะครับที่โอเคครับส่วนฟอนต์เราก็เลือกเอาสีสดนะครับสีเขียวได้ครับที่โอเคครับจากนั้นก็ไป number ช่องว่างจากนั้นช่องว่างคืออะไรช่องว่างก็คือส่วนช่องว่างของไฟล์ครับเช่นตรงนี้นะเห็นไหมขาวๆเนี่ยเขาเรียกช่องว่างนะครับตรงขาวๆเนี่ยที่ไม่มีตัวอะไรอันเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วช่องว่างนะครับช่องว่างของตัวหนังสืออะไรนะช่องว่างทีนี้นัมเบอร์ก็คือตัวเลขครับตัวเลขแล้วก็เอาแบ็กกราวด์สีดำนะครับคลิกโอเคครับคลิกโฟกัสเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองสดเลยครับคลิกโอเคครับจากนั้นก็โอเปอเรเตอร์บล็อกแบ็กเก็ตนะครับโอเปอเรเตอร์ก็คือหมายบวกลบคูณหารนะครับ
ครื่องหมายบวกลบคูณหารนะครับแล้วก็วงเล็บแล้วก็เซมิโคลอนด้วยนะครับเอาแบ็กกราวด์สีดำครับคลิกโอเคครับคลิกดรอปดาวน์ครับคลิกชมพูครับเอาชมพูเข้มอะไรคลิกโอเคครับคลิกบล็อกคอมเมนต์ครับบล็อกคอมเมนต์ก็คือบล็อกคอมเมนต์คือแบบไหนบล็อกคอมเมนต์ติดนี่มองไม่ได้นะคลิกเดี๋ยวคลิกโอเคไปก่อนครับเดี๋ยวจะให้ดูบล็อกคอมเมนต์นะครับบล็อกคอมเมนต์ก็คือบล็อกคอมเมนต์บล็อกคอมเมนต์ก็เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้ไลน์คอมเมนต์นะครับถ้าบล็อกคอมเมนต์มันจะมีดอกจันแล้วก็อย่างนี้นะครับเรียกบล็อกคอมเมนต์อย่างนี้นะอันนี้ก็เรียกไลน์คอมเมนต์นะครับไลน์คอมเมนต์ก็มีทับๆสองอันเข้าไปใหม่ครับเข้าไปใหม่เดี๋ยวอันนี้มันใหญ่เลยรูที่มันเล็กหน่อยกดปุ่มคอนโทรลแล้วก็หมุนเมาส์นะครับมันก็เล็กๆใหญ่ๆได้เสร็จแล้วก็คลิก edit configuration color แล้วก็ตอนที่มาถึงไหนฮะ C++ พัดๆเนี่ยมาถึง C++ พัดๆแล้วก็ที่มาถึงบล็อกคอมเมนต์นะครับบล็อกคอมเมนต์ก็คือ slash ดอกจันนะครับslash ดอกจันเราก็เอาพื้นดำนะครับพื้นดำแล้วก็foreground เอาสีขาวนะครับที่โอเคครับลายคอมเมนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับเอาดำและกาวดำแล้วก็พื้นสีขาวนะครับที่โอเคจากนั้นก็มาคีย์เวิร์ดครับคีย์เวิร์ดก็แบ็คกราวด์ดำนะครับคลิกโอเคครับคีย์เวิร์ดก็คลิกอีกครั้งนึงเอาสีนี้ครับสีแดงอ่อนครับคลิกโอเคจากนั้นคีย์เวิร์ดนี้ก็คือเดี๋ยวนะคีย์เวิร์ดเอาสีส้มหน่อยครับสีส้มหน่อยส้มเข้มหน่อยโอเคคีย์เวิร์ดก็คือตรงนี้นะครับคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็คือพวกชาเนี่ยพวกรีเทิร์นนะครับคีย์เวิร์ดสีส้มเดี๋ยวคลิกโอเคก่อนพวกยูชาอันใดชานะครับให้ดูก่อนครับคีย์เวิร์ดเนี่ยโฟลต์นะอินนะ y อันนี้เรียกคีย์เวิร์ดครับคลิก edit คลิก configuration แล้วก็คลิกColor and font นะครับแล้วก็ CP พัดๆนะครับจากนั้นก็คลิกตะกี้หนึ่งคีย์เวิร์ดแล้วนะครับทีนี้ไปสตริงก็เอาแบ็กกราวด์สีดำครับตัวกราวด์สีเหลืองครับคลิกโอเคครับ identifier ครับ identifier ก็คือคำที่เราเขียนลงไปนะครับคำที่เราพิมพ์ลงไปตั้งชื่อตัวแปรเองนะครับเอาดำครับคลิกโอเคครับแล้วโฟกัสนี่ก็ต้องเอาเป็นสีฟ้าเนี่ยก่อนคือตัวไหนครับก็คือตัวนี้นะครับอย่าง AD Con เนี่ยเราพิมพ์ลงไป AD Con อย่างเงี้ยพิมพ์พวกVolt เนี่ย VOLT Volt ที่เราสร้างขึ้นตัวแปรนะมันจะเป็นสีฟ้าไปหมดนะครับต่อไปก็เขาเรียก Identifier นะครับตัวที่เราเขียนเขาเรียก Identifier VOLT Volt VAL Valueที่เราเขียนตั้งชื่อเองนะครับเขียนเองสามารถตั้งชื่อได้เองสามารถ preprocessor preprocessor ก็คือเครื่องหมายชาร์ปนะครับพวกชาร์ป include นะชาร์ป define นะครับแบ็คดำก่อนครับที่โอเคครับforeground ครับ foreground ก็เอาสีแดงอ่อนนี่นะครับที่โอเคครับ operator ครับcharacter ครับตัวอักษรนะครับตัวอักษรนะครับตัวอักษรก็เอา background สีดำครับแล้วก็ข้างหน้านี่เอาสีเหลืองครับอะไรนะชาร์เลกเตอร์เอาสีเขียวนะคลิกโอเคครับชาร์เลกเตอร์เช่นยังไงครับชาร์เลกเตอร์เดี๋ยวนะจะให้ดูชาร์เลกเตอร์ก็ตัวอักษรนี่คืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวปิดก่อนโอเคไปก่อนครับชาร์เลกเตอร์ก็คือตัวนี้นะผมจะพิมพ์ให้ดูครับคาแรคเตอร์นะครับอย่างเงี้ยหมายถึงตัวอักษรนะครับมันมีเครื่องหมายปันหนูอย่างเงี้ยเครื่องหมายไอ้แหลมๆเนี่ย2อันนะแล้วก็อย่างเงี้ยรวมแล้วก็ตัวหนังสือที่อยู่ข้างในเนี่ยตัวเดียวนะครับถ้าตัวเดียวนี่เค้าเรียกคาแรคเตอร์นะครับถ้าอยู่หลายๆตัวเค้าเรียกสตริงครับสตริงมันก็จะเป็นอย่างงี้นะครับ
สตริงมันก็จะเป็นลักษณะนี้มันยังตั้งค่าไม่เสร็จครับเอาเป็นว่าคาแรคเตอร์คืออย่างนี้ครับคือตัวเดียวถ้าเป็นหลายๆตัวเครื่องหมายฟันหนูอย่างนี้นะครับไม่ออกถ้าเป็นคาแรคเตอร์มันจะเป็นเครื่องหมายฟันหนูนะครับคือมีเสียงเงี้ย2ขีด2ขีดนะครับแล้วตัวหนังสือภายในสามารถมีตั้งแต่1ตัวขึ้นไปได้นะครับหรือ1ตัวก็ได้นะครับสตริงนะครับอันนี้ก็คลิก edit นะครับคลิก configurationคลิก color and font แล้วก็คลิกสีพัดๆตะกี้นะครับที่ยังทำอยู่นะตะกี้เรามาถึงคาแรคเตอร์แล้วนะครับคาแรคเตอร์เราเป็นสีเขียว matching brush matching brush ก็คือวงเล็บวงเล็บนะครับวงเล็บก็พื้นหลังสีเหลืองนะครับคลิกโอเคครับแล้วก็พื้นหน้าสีดำโฟกัสสีดำโอเคนะ matching brush ก็คือหมายความว่าวงเล็บนะครับวงเล็บครบถ้าครบก็คือสีนี้นะครับ mid matching brush ก็คือวงเล็บขาดนะครับหมายความว่าเราจะพิมพ์ไปวงเล็บเดียวแล้วมันไม่มีวงเล็บไม่เป็นคู่นะครับมันก็จะขึ้นมาเราให้เป็นสีแดงนะครับพื้นหลังสีแดงครับที่โอเคครับแล้วก็พื้นตัวแรกก็สีดำครับโฟกราวให้สีดำครับเวลามันผิดปุ๊บเราจะเห็นเป็นสีแดงเลยนะครับmid matching brush แปลว่าวงเล็บไม่ครบคู่นะครับมันจะโชว์เลยนะถ้าครบคู่ก็จะเป็นสีเหลืองดำตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นก็ user keywordlabel นะครับ user keyword label ก็คืออะไร user keyword label ก็คืออย่างนี้นะครับแล้วก็คลิก user keyword นะครับ user keyword ก็คลิกซีพัดๆนะครับจากนั้นเราคลิกมุมเหลืองนี่นะครับคลิกกระดาษมุมเหลืองเนี่ยคลิกครับเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่าอยู่ชานะครับอันนี้จะลองให้ดูตัวนะอยู่ชาครับแล้วก็คลิกโอเคครับอยู่ชาก็มาแทนอันใส่ชานะครับแบบเราไม่ต้องเขียนยาวนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเราก็จะมาคีย์เวิร์ดที่ชื่อยูชานะครับเราสามารถใช้เป็นคีย์เวิร์ดได้นะครับแต่เราต้องกำหนดครับเราต้องกำหนดมันว่ายูชาจะเอาอะไรมาใส่ในยูชานะครับมันเป็นคีย์เวิร์ดแล้วนะครับคีย์เวิร์ดก็คือพวกนี้นะครับเนี่ย float อะไรพวกนี้เขาเรียกคีย์เวิร์ดแต่นี้เราตั้งชื่อของเราเองเป็นยูชานะครับแล้วจะเอาตัวอะไรมาแทนนะครับแล้วก็มาทำดูครับแล้วก็พิมพ์คำว่ายูชาตะกี้เนี่ยนะครับที่เราเขียนเสร็จแล้วก็จะให้ใช้อันใดชานะครับเห็นไหมมันเขียนยาวนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าคำว่าอันใดชาเนี่ยก็มาเก็บไว้ในยูชานะครับหมายความว่ายูชาไปที่ไหนก็คืออันใดชานะครับแล้วเราเขียนสั้นๆนะครับเห็นไหมที่แล้วเราก็เขียนสั้นๆนิดเดียวนะครับเขียนสั้นๆนิดเดียวไม่ต้องเขียนยาวแล้วทีนี้คอมไพล์ครับ error y ตรงนี้เราต้องลบทิ้งไปก่อนนะครับเอาคอมไพล์ใหม่ครับเมื่อกี้พิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วก็ยูชาก็คือมาเป็นอันไซชานะครับเราก็สามารถเรียกใช้ได้นะครับเราก็พิมพ์คำว่ายูชาลงไปตรงนี้นะครับพิมพ์ยูชาเสร็จแล้วก็A เท่ากับ50นะครับ50เสร็จแล้วสามารถใช้งานได้แล้วครับก็คือค่าอันไซชามาอยู่ในยูชาแล้วครับยูอันไซชามาเก็บไว้ในยูชาลองคอมไพล์ครับเห็นไหมผ่านมันสามารถเก็บค่าได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาปรับสีต่อนะครับไอยูชาตะกี้เราปรับเป็นสีอะไรครับเป็นสีเข้มปิดเลยลองดูนะครับ user keyword ตรงนี้เรายังไม่ได้ปรับสีนะครับอยู่ในสีพัดๆ user keyword นะครับปรับสีใหม่ๆครับเอาพื้นหลังสีดำนะครับเสร็จแล้วพื้นหน้าก็เอาสีสีเนี้ยเอาสีอ่อนๆนะเอาม่วงนะที่โอเคโอเคครับนะมันก็ออกมาเป็นสีม่วงนะครับ user keyword นะครับคีย์เวิร์ดของเราเองนะสร้างเองนะเพื่อให้เขียนง่ายนะครับจากนั้นก็คลิก edit configuration แล้วก็ color and font นะครับเสร็จแล้วก็เป็น debug print viewer นะครับ debug print viewer ก็เอา16นะใหญ่ดีคลิกโอเคนะ
debug viewer debug comment viewer window debug command window นะครับคลิก R16 เลยนะโอเคครับcommand window นะครับเราตั้งสีได้ไหมครับตั้งสีไม่ได้นะครับอันนี้มันตั้งสีได้ก็ตั้งเอาผมจะเอาสีเดิมไว้ก่อนอันนี้ debug command อันนี้มันตั้งไม่ได้ครับ debug command window คืออะไรครับมันตั้งสีไม่ได้แต่ตั้งอักษรได้แค่นั้นเองครับcommand window ก็คือตัวนี้นะครับ debug ครับ push start stop ครับcommand window ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ครับนะครับ command window นะครับ command นะครับคือตัวนี้นะครับ command window มันตั้งอักษรใหญ่ได้อย่างเดียวแต่สียังตั้งไม่ได้นะครับรุ่นนี้ยังตั้งไม่ได้นะครับ edit เราก็ edit ต่อนะครับ edit configuration ตั้งต่อคลิกไปที่ controller and font นะฮะแล้วก็คลิกไปที่ตะกี้มันถึงนี่นะครับ this อะไรเนี่ย this นี่ debug command window นะครับเราปรับแต่งไปแล้วครับแล้วก็ disassembly window นะครับ disassembly window เราก็ปรับเป็น16เหมือนกันคลิกโอเค disassembly window คืออะไรครับ disassembly window ก็คือไม่มีคลิกโอเคโอเคไปก่อนครับแล้วก็คลิก view นะ disassembly window แล้วก็คลิก disassembly window นะครับDisassembly window อันนี้ครับคลิกเห็นไหมครับอันนี้คือ disassembly window นะครับเดี๋ยวไปตั้งค่าสีกันหน่อย edit configuration color and font แล้วก็อะไรนะassembly window นะครับassembly text assembly text คืออะไรครับเอามาดูครับ assembly text ถึง assembly นะครับ disassembly นะครับปรับอักษรให้ใหญ่แล้วก็ assembly text ก็คือตัวหนังสือของ assembly นะครับตัวหนังสือของ assembly ตัวนี้คือตัวหนังสือของ assembly ให้สีอะไรครับassembly window จะให้สีอะไรดี assembly window ก็คือตัวนี้นะครับmove เนี่ย mov แล้วก็อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนี้ภาษา C ก็คือ scon ตัวนี้50นะครับถ้าเป็นของ assembly ก็เป็น move อย่างนี้ครับก็เป็นbackground เป็นสีฟ้าอะไรแบบนี้ฟ้านะครับที่โอเคครับจากนั้นก็ history ก็ให้มันอยู่อย่างนี้นะครับตั้งสีอะไรก็ได้นะครับตั้งไปสักสีเขียวก็ไม่รู้มันคืออะไรนี่ดำดำนี่ตั้งไม่ได้ครับมันตั้งได้แค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวดังนั้นก็ high level text high level text ก็คือ high level text คืออะไรครับคลิกมาดูก่อนครับ high level text ก็คือตัวหนังสือของภาษา C นะครับ high level text ก็คือภาษาสูงนะครับแปลว่าภาษาสูงภาษาสูงนี่เอา background เป็นสีฟ้าแล้วโอเคแล้วก็ตัวหน้ามันเอาเป็นสีดำเอาสีอะไรดีตะกี้มันก็ฟ้าดำแล้วเอาเป็นฟ้าแดงก็แล้วกันโอเคนะครับมันยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราต้องแอคทีฟมันก่อนอันนี้ก็คือโฟกัสแบ็คกราวด์โฟกัสแบ็คกราวด์คืออะไรครับโฟกัสแบ็คกราวด์ก็คือตัวละลายแบ็คกราวด์ก็คือแถวที่คลิกนะครับแถวที่คลิกให้เป็นสีเหลืองนะครับโฟกัสสีดำโอเคครับโฟกัสมันตั้งไม่ได้นะครับตั้งได้แค่ตัวนี้นะครับไอแบ็กกราวด์ได้แต่โฟกัสไม่ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิก editor text file นะครับ editor text file ก็เอาเป็น16ไปก่อนครับเอาสับซ้อนใหญ่ไปก่อนได้ดูชัดเจนส่วน logic analyzer cursor นะครับก็ให้สีเดิมแล้วกันครับอันนี้เราไม่ต้องไปตั้งมันก็ได้นะครับติด color นะครับcursor คืออะไรอยากจะตั้งก็ตั้งได้นะครับแต่เอาแบบเดิมนี่สวยกว่าlogic analyzer cursor คือรอยประ
แนวตั้งเวลาพลิกอยู่ไงครับ108แนวตั้งเวลาพลิกอยู่ไงครับลอจิกไม่มีเดี๋ยวผมคลิกลอจิกขึ้นมาก่อนลอจิกอนาลิเซอร์ก็คือเดี๋ยวนี้คลิกปิดไปก่อนลอจิกอนาลิเซอร์มีไหมคลิกวิวคลิกชี้ analysis window คลิก logic analyzer ไม่ออกคลิกอีกครั้งหนึ่ง view analysis window คลิก logic analyzer มาแล้วครับคลิกเลื่อนมาก็คือกริดก็คือไอ้สีดำๆปะๆนี่ครับเลื่อนมาเนี่ยครับเห็นไหมฮะดำๆปะๆกริดก็คือตะแกรงนะช่องกริดนะช่องหนึ่ง 0.1 มิลลิเซกนะครับจะคลิกเปลี่ยนแปลงได้นะเปลี่ยนแปลงค่าช่องว่าจะเอากิมมิเซกได้โดยคลิกที่ in out on ได้คลิกที่ in out นะครับเราจะตั้งสีไม่ต้องตั้งสีนะตรงนี้เขาตั้งไว้ดีแล้วถ้าทำแล้วมันจะก็ลองตั้งดูก็แล้วกันเคอร์เซอร์ก็คือร้อยปะตรงติดนะครับไม่ใช่ครับเคอร์เซอร์ไม่ใช่ร้อยปะตรงติดเคอร์เซอร์คือร้อยปะแนวตั้งเวลาคลิกเดี๋ยวนะเวลาคลิกปุ๊บเห็นไหมเวลาคลิกก็คือสีแดงการสีแดงนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเคอร์เซอร์คลิกปุ๊บเห็นไหมสีแดงเนี่ยสีแดงสีแดงอันนี้คลิกเวลาคลิกโอเคเคอร์เซอร์เขาเรียกเคอร์เซอร์เมื่อแบบเวลาคลิกนะครับส่วนกริดคันเลอร์ก็คือช่องของรอยประแนวตั้งค่าเพื่อดูตั้งเพื่อดูเวลานะครับแนวตั้งรอยประแนวตั้งเพื่อดูเวลาที่ผมพูดตะกี้นะครับตัวนี้สีดำๆเนี่ยครับแต่ละช่องเนี่ยเขาเรียกกริดนะครับเป็นกริดเป็นช่องๆนะครับรอยดำๆจุดๆเนี่ยเขาเรียกว่ากริดเสร็จแล้วก็ไปกริดคัลเลอร์แล้วก็ไป exit area ตัวหนังสือทางแนวตั้งนะครับตัวหนังสือทางแนวตั้งก็คือตรงนี้นะครับเนี่ย AIN เนี่ย00อะไรเนี่ยแล้วก็ตัวเลขพวกนี้ด้วยนะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับตัวเลขตรงนี้แนวตั้งเนี่ยแล้วก็ตัวเลขตรงนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไร exit area นะครับตัวหนังสือทางแนวตั้งนะครับdisplay background display background ก็คือพื้นหลังก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยพื้นหลังอันนี้เป็นพื้นหลังสีขาวนะครับก็ตั้งได้จะเอาสีอื่นโอเคทีนี้ก็ไป edit อีกที configuration color and fontแล้วก็คลิก C++ Editor ตะกี้เรามาถึงไหนแล้วครับ Logic Analyzer แล้วก็มา Memory Window Memory Window เอาสีอะไรครับเอาเป็นสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวก็ได้นะครับเขียวอ่อนนะนี่โอเคหลังตัวสีสีดำอันนี้ก็ Data Coverage นะมันก็มีข้อมูลอยู่ Memory เราจะตั้งแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วกันเอา DataDefault Data เนี่ยที่ใช้บ่อยคลิกตอนCareel New แล้วก็ตั้งเป็น16ที่โอเคเราสามารถตั้งเป็นตัวหนังสืออย่างอื่นได้นะครับมันมีให้ตั้งหลายรูปแบบนะครับหลายแบบอันนี้ตั้งเป็น16นะครับอันนี้ก็ค่อยไปตั้งเอานะครับเอาสีอะไรแต่เอาสีเดิมมันก็แล้วกันนะครับส่วน UR 1 MinoMemory Memory อยู่ไหน Memory เดี๋ยวดู Memory สักหน่อย Memory ก็คือตรงนี้เดี๋ยวคลิก View แล้วก็ Memory Window ตรงนี้Memory 1เห็นไหมเป็นสีเขียวเห็นไหมที่เราตั้งสีเขียวต้องสีดำนะครับมองรันดูครับต้องพิมพ์ P0 เข้าไปนะพิมพ์ข้างบน P0 มันก็จะออกมา P0เห็นไหมตัวหนังสือก็จะออกมาแล้วที่ทำตามที่เราตั้งอันนี้ Memory Window Edit แล้วก็ Configuration แล้วก็ Controller C แล้วก็มาถึงตะกี้มาถึงตรงไหนมาถึง UART 1นะ UART 1ไม่ใช่ฮะ Memory Window นะมาถึง Memory Window ที่เราต้องคือ Default Data นะครับตั้งไว้แล้วก็ UARTชาร์ป1 window ยืชาร์ป1 window เอาเป็นสีฟ้านะครับพื้นหลังสีฟ้าตัวหนังสือสีดำตัวหนังสือสีดำเอาสีดำนี่แหละครับจากนั้นก็
อันนี้จะเอาสีอะไรก็ไอ้สองตัวนี้เอาเป็นสีเดิมก็แล้วกันครับไม่ต้องไปแต่งแหวนตั้งแค่ตัวนี้ก็พอจากนั้นก็คลิกโอเคแล้วก็ดู UART อยู่ไหนครับ UART ก็คือตัวไหนครับเดี๋ยว UART มันอยู่ไหนคลิก View นะครับคลิก View แล้วก็คลิก UART นะ UART มันอยู่ตรง Serial นะครับ Serial Window ตรงนี้นะครับชี้ไว้ที่ Serial Window แล้วคลิก UART 1เห็นไหมมันก็จะเป็นสีนี้แล้วครับแต่ตัวหนังสือมันเล็กเดี๋ยวเปรียบหนังสือให้ใหญ่ configuration แล้วเลือกที่มีอันหนึ่งเอาตัวหนังสือ16นะครับโอเคโอเคเห็นไหมตัวหนังสือก็จะใหญ่แล้วนะครับดูสบายตาการตั้งสีก็เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ถ้ามันใหญ่เล็กก็ปรับได้อีกก็ไปปรับเอานะครับส่วนข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปไว้ในที่ผมบอกตะกี้นะครับตรงไหนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาวางตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปอย่างนี้มันก็จะมีรายละเอียดบอกก็ไปตั้งเอาสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามบทต่อไปนะครับสวัสดีครับ